สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าส้มจะพาทัวร์บ้านเนาะเริ่มต้นด้วยของสะสมของสามีนะคะจะให้ดูของสะสมบ้านป้าส้มเนาะแต่ละประเทศที่ป้าส้มไปนะก็จะเข้าไปดูก็จะไปซื้อของชำร่วยนะคะร้านของไม่ใช่ของชำร่วยไปซูเวเนียคือของที่ระลึกนะคะเป็นพวกคริสตัลแน่เป็นนี่อันนี้มาจากเมืองจีนนะคะอันนี้เป็นหยกนะคะหยกทั้งอันเลยนะคะแล้วก็แจกันดอกไม้แจกันนี่เป็นงานเพนเมอร์ของซื้อมาจากปาติสลาวาเซโกสโลวาเกียนะคะสองอันนี้อันนี้ซื้อมาจากเมืองจีนเนาะอันนี้จากเยอรมันค่ะวอร์ซาเซ่เนาะค่ะจากญี่ปุ่นส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นของสะสมของสามีค่ะเป็นรถอีหยังของเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิเก็บสะสมไว้นะคะมันทุกอย่างเป็นโมเดลของรถนะคะเพิ่นสะสมไว้ตั้งแต่เป็นโอ้ย40ปีแล้วเพิ่นบอกนะผสมก็เลยเอามาล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วเก็บไว้นะคะโอเคนะคะถ่ายบรรยากาศในบ้านกรุงเทพไปเบิ่งนะคะเดี๋ยวสิพาออกไปส้มสวนเนาะบ้านผสมนะคะของสะสมค่ะของสะสมเพราะว่าชอบไปเที่ยวต่างประเทศนะแล้วก็ไปเห็นอย่างนะฮักมาฮักกับซื้อมาเนาะแฟนนี่ซื้อให้เป็นมันก็บ่แม่นของมีค่าเท่าใดดอกเป็นของที่แบบว่าเฮาชอบอะเวลาเฮาไปเห็นร้านของฝากของที่ระลึกอะหรือซูวิเนียร์เนาะตามประเทศต่างๆที่แฟนเคยพาไปนะประสบได้สอบซื้อมานะคะมีหลายตู้ค่ะบ้านเชียงใหม่ก็เต็มหลายตู้นะคะทุกประเทศที่ไปอะค่ะชอบซื้อเนาะนี่ก็อีกตู้หนึ่งเห็นป่ะคะจะเป็นของกระจุกกระจิกเนาะแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากมิวนิกเนาะของไทยก็มีซื้อมาจากหลายประเทศที่ไปอะค่ะในข้างล่างนี่คือมาจากเซี่ยงไฮ้เนาะประกอบมาจากเจอรมันแน่ไทยแน่มุมโปรดของแฟนไงตอนนี้มามีไผ่ดังเบิ่งละนี่แฟนสิสอบนางนี่นะคะไอ้ที่ผ่ากองนี่ผสมเอานอนบางทีเปิดแอร์แล้วมันเย็นเนาะนอนเล่นนะคะพาทั่วบรรยากาศบ้านนะบ้านกรุงเทพเนาะห้องข้างในวูดประตูแยมไว้ก็คือห้องนอนของแม่บ้านนะคะอันนี้ก็คือออฟฟิศของสามีค่ะตอนนี้เจ้าของเขาก็ไปอยู่แล้วเนาะบ้านนะว่าท่านได้ส่อมเท่าใดค่ะเนาะมุมนี้สิเป็นมุมที่ผสมชอบนางไหลเนาะค่ะนางไหลสดเนาะข้างบนนี้ก็สิเป็นพวกเหล่านะคะอันนั้นก็บันไดขึ้นชั้น2เนาะมุมนี้คือมุมของผสมเองนะคะประตูทางออกเนาะนี่ก็ของสะสมค่ะของสะสมมีหลายอย่างเนาะอัศจรรย์แสงเนาะอันนี้ก็หน้าบ้านนะคะสวนผสมเนาะเห็นป่ะคะเนี่ยนี่บ่ลงจอดรถเนาะจะลกๆหน่อยอะค่ะในบ้านเขาตามต้นไม้ก็ท่านแล้วอยู่ตัวนี้โชว์มุมนี้นิดหน่อยค่ะที่ลกๆนี่บ่มีหยังเลยมีแต่ของกินกับดอกไม้นะคะในกระสอบนี่ผสมปลูก
ปลูกหัวอีหลอกไว้กับอย่างกระเจียวดอกกระเจียวเนาะมาเลยมาหมดนี้หมดนี้หมดนี้หมดโปรดผสมเนาะโอ้ยหมวกหัวเครื่องความน้ำปลูกกระเจียวไว้แต่ว่าเฮ็ดคลิปไปแล้วล่ะมันไม่ทันได้ขึ้นเดี๋ยวสิพามาเบิ่งเนาะเห็นมาจ้ะนี่คือ ปลาพักอีเลิศนะคะพักอีเลิศที่เป็นใบชะพลูเนาะตัวมันเป็นพันใบใหญ่ด้วยค่ะใบใหญ่ตัวที่แบบอยู่บ้านเฮาเนาะอีแม่ปลูกมันสิใบน้อยเนาะอันนี้ขนาดออกดอกแล้วก็ใบใหญ่ด้วยค่ะใบพะเลอพะล่าเนาะเฮ้ยแพ้เต็มเบิดเนาะใส่อมนี่กับหมาก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 หน่อยหนาแล้วค่ะหน่อยหนาผสมสื่อมากี่มูสิว่าหน่อยมันเสียออกสีม่วงม่วงนะสื่อมาจากจากโคราชตอนนั้นน่ะเส้นผ้าไปเยี่ยมน้องสะพายกับน้องชายเขาอายุโคราชเนาะเขาขายน้ำขังทางไหมหน่อยหนาที่เขาขายน้ำขังทางอ่ะเป็นตะกาตะกาเป็นเข็มค่ะผสมซื้อมากินเราเห็นหน่วยมันแบบไม่หน่วยสีม่วงหน่วยใหญ่ๆเนาะเป็นหน่วยหนาหน่วยหนาเนื้อนะคะเพราะมันหน่วยหนาหนังเนาะเบิ่งมันจะออกมาเป็นหน่วยสีใดอันนี้ก็ทุเรียนนะคะใหญ่เหรอเด้อเนี่ยสงสัยสิแมนชะนีสงสัยสิเป็นทุเรียนชะนีนะคะ2ต้นเพราะว่าหมอนห้องมันเม็ดมันหลีบมันปลูกบ่ขึ้นเนาะบานกับบ้านท่านได้สมนะคะมะม่วงนี่เนาะอันนี้ต้นผักหวานปลาของผสมเองนะคะเป็นบะหอยเพิ่นผักหวานปลาสื่อกิ่งมาปลูกแล้วล่ะเนี่ยเนี่ยต้นมันกิ่งมันนะคะเสื่อมาสีกิ่งหลอดอยู่หากิ่งค่ะต้นมันแต่ใหญ่ไว้เด้ไงกว่าเอาเม็ดปลูกตอนเอาเม็ดปลูกอ่ะมันขึ้นมากแล้วมันก็ตายมันก็เปื่อยน่ะมันนั่นได้เห็นยอดมันน่ะแต่ว่าสื่อสื่อจริงมันมาปลูกนี่ท่านใจดีตรงนั้นได้เก็บยอดใส่อมใส่แกงหน่อไม้เลยได้นี่ปลูกมาได้2ปีนะคะต้นนึงเนาะสวนแฟนเพิ่นสิจัดไว้ให้อย่างดีนะคะแต่ว่าผสมกับเป็นโตทำลายนะทำลายทำลายทำลายนะคะอันในร่องจอดรถบ้านผสมจอดได้4ขั้นนะคะจะได้ซ่อมบ้านอยู่ตั้งแต่น้ำท่วมปี54มาว่าสิซ่อมจ๋าอยู่นี่มาจะมาผัวตายปลาแล้วตอนนี้กำลังสิอ่อนให้ลูกไส้ซ่อมนะคะทาสีใหม่เฮ็ดหัวใหม่เนาะน่าจะบรรยากาศหกบาทประจักษ์ดอกใหม่ประจักษ์ของกินนะคะอันนี้ดอกชวนส้มชวนส้มสีสีชมพูดอกน้อยๆนะฮักนะฮักเนาะกระบาดนี่เป็นสีแดงดอกซ้อนนะคะแล้วก็กุหลาบม่อนนะหอมเล็กกุหลาบอันนี้หอมหอมก็ค่อยประสบความสำเร็จนะคะกับดอกกุหลาบเพื่อนเนี่ยต้นมะเขือท่วมหัวแล้วค่ะเพื่อนๆผสมตัดไป2ต้นแล้วมันเป็นคืออะไรอย่างอ่ะเป็นเพี้ยมั้ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นใบดังๆสิผสมก็เลยตัดทิ่มไป2ต้นเอาไว้ต้นนึงแล้วก็ป่านนี้เห็นมั้ยจ๊ะดกมันเพี้ยมันเศร้าไปคนเดียวอ่ะเนาะสวนก็สิรกๆน้อยนะคะบักเขือเทศเบิดแล้วเนาะอังบัวนะคะนี่ผักอะแย่งนำได้เนี่ยก็ผักอังบัวปลูกไว้นี่แหละนี่ก็ปลาดอกสะเล่เต๋หกบาทมันห่อนตอนกลางวันมาในแดดมันสีมาทั้งนี่นะคะ
ตลาดไทยบ้านประสมเนาะจัดสวนหิน ขึ้นมาพามาเบิ่งมุมนี้พามาเบิ่งมุมนี้นี่ผักหวานป่าอีกต้นนึงอันนี้ลงกระถางจักมันสิรอดบ่รอดแล้วก็นี่ผักเม็กสิได้ทาสีสีบานใหม่สิทาสีรวดทาตกแต่งใหม่ได้ดีเราจังสิให้เพื่อนๆเบิ่งนะคะตอนนี้ยังให้ทางร้านเขามาเสนอราคาอยู่เนาะเฮ็ดทั้งเบิดเลยทั้งหลังคาทาสีหลังคาทาสีหัวทาสีบานเปลี่ยนพื้นใหม่บนบานพื้นบนบานมันมันนี่แล้วก็มุ่งระเบียงหน้าบ้านบอกว่าร้านนั่งว่ากับเศรษฐกิจจังสี่ก็เลยเบรกไว้ก่อนเนาะสิคอยเฮ็ดไปดอกบ่เฮ็ดบ่เดี๋ยวโอเคนะคะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะ